You're listening to Phenomena Podcast. Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุนสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับขับฟันเดย์ EP 12นะคะวันนี้ครับวันนี้อยู่กันที่หัวข้อกองทุนรวมรวมดีกว่าหุ้นตรงไหนบ้างนะครับหัวข้อก็จะปั่นปั่นหน่อยวันนี้มีความแบบคลิกเบตนิดนึงเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราพูดถึงกองทุนการลงทุนที่ฮิตเนี่ยมันก็จะมีแบบพูดถึงกองทุนพูดถึงหุ้นเนี่ยเป็นอันดับแรกๆเนี่ยต้องได้ยินกันอยู่ละเนี่ยที่มันฮิตก็คงว่าเออมันก็เข้าถึงง่ายแหละกองทุนทั้งหุ้นเนี่ยก็สามารถซื้อขายได้ค่อนข้างง่ายใช่ค่ะก็คือแบบมือใหม่ก็คือจะแบบนึกถึง2อย่างนี้เป็นอันแรกๆใช่ยังไม่ต้องไปซับซ้อนขนาดเป็นอนุพันธ์อะไรนะแบบกองทุนกับหุ้นก่อนใช่จะเป็นแบบ2อันนี้ซะมากกว่าที่คนมักจะเปรียบเทียบว่าแบบเอ้ยลงทุนในอันไหนดีถ้าแบบเพิ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเทียบไปแล้วหุ้นก็ดูจะเป็นสินทรัพย์ที่คนพูดถึงเยอะกว่าน้อยคิดกว่ากองทุนก็ใช่น่าน้อยใจอยู่ว่าใช่ค่ะก็คือคนส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเหมือนกันก็แบบเอ้ยลงทุนหุ้นอะไรเงี้ยจะเยอะกว่ามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคลับฟันเดย์ EP นี้เนี่ยจริงๆชื่อรายการก็บอกแล้วนะว่าคลับฟันเดย์วันนี้ก็เลยจะขอแบบมาพูดถึงกองทุนสักหน่อยละกันเพราะว่าแบบส่วนใหญ่เขาก็พูดถึงหุ้นกันเยอะแล้วก็จะมาพูดถึงข้อดีของกองทุนรวมว่าแบบเอ้ยมันมีแบบอะไรที่แบบว่าดีกว่าหุ้นบ้างแล้วแบบถ้าเราลงทุนในกองทุนก็คือเราจะได้สิ่งดีแต่ว่าถ้าไปลงในหุ้นก็จะไม่ได้ครับผมนี้มันเริ่มสรุปหลักๆมันก็จะมีเนื้อหามันเนี้ยจะมี4ข้อนะที่ข้อดีของกองทุนที่มันแบบเด่นมีจุดเด่นก็เป็นจุดเด่นละกันใช่ใช่นั่นที่ข้อแรกเลยครับข้อแรกข้อแรกนะคะก็คือกองทุนเนี่ยเราจะมีมืออาชีพช่วยดูแลให้คือมืออาชีพเนี่ยก็คือผู้จัดการกองทุนนั่นแหละซึ่งแบบเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแหละเนาะคือกว่าจะมาเป็นแบบผู้จัดการกองทุนได้นี่แบบต้องผ่านด่านอรหันต์มากมายคือจริงๆผู้จัดการกองทุนแบบเคยได้ยินเหมือนกันว่าผู้จัดการกองทุนผู้จัดการกองทุนแต่ถามว่าเราลงมารู้จักเขาจริงๆไหมเขาเป็นใครมาจากไหนซึ่งกว่าจะมาเป็นผู้จัดการกองทุนได้นี้มันต้องทำมันก็แบบคือมันก็ต้องมีการสอบแหละอย่างสอบ CFA หรือ CIFA อะไรเงี้ยคือต้องผ่านแล้วก็แบบต้องมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างน้อยก็แบบ2ปีขึ้นไปเงี้ยคือแบบก็คือเป็นคนที่แบบโอ้โหคือศึกษามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็คือต้องผ่านเกณฑ์ผ่านการสอบแล้วก็มีประสบการณ์แล้วเขาก็จะแบบทำให้รู้สึกแบบเวลาเราลงทุนเนี่ยก็จะแบบรู้สึกแบบเชื่อมั่นว่าแบบเอ้ยมีคนที่แบบเขาได้รับเหมือนแบบได้รับควอลิฟายอะไรเงี้ยมาช่วยแบบมาช่วยดูเราดูพอร์ตไอ้ดูกองทุนให้เราจริงๆอะไรเงี้ยจุดนี้ก็เหมือนเป็นการปกป้องนักลงทุนส่วนหนึ่งนะครับซึ่งหุ้นเนี่ยทำไม่ได้เพราะหุ้นส่วนใหญ่หุ้นตัวใครตัวมันใช่ๆก็คือแบบเราต้องลงเองเราเลือกลงเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีผู้จัดการกองทุนที่มีทั้งความรู้แล้วก็มีทั้งประสบการณ์เนี่ยมาช่วยดูแลการลงทุนให้เราใช่เขาหลักๆเขาก็จะแบบเขาบริหารทุกแง่มุมเลยแหละเขาก็จะคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตบ้างหรือแบบคัดเลือกตราสารหนี้ที่แบบพื้นฐานดีๆหรือแบบถ้าลงทุนต่างประเทศก็แบบต้องดูเรื่องความเสี่ยงค่าเงินด้วยก็คือแบบจะดูแบบหลายๆเรื่องเลยหลายๆปัจจัยที่จะแบบเวลาเลือกแบบเลือกสินทรัพย์เข้าพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการทำคอมพานีวิสิตที่แบบเหมือนไปเยี่ยมตามแต่ละบริษัทที่เขาอยากจะลงทุนอะไรเงี้ยเพื่อแบบหาข้อมูลเชิงลึกแบบคุยกับผู้บริหารอะไรเงี้ยซึ่งแบบถ้าเราเป็นรายย่อยแบบถ้าเราเป็นแบบนักลงทุนทั่วไปที่ไม่ได้เงินเยอะอะไรเงี้ยการที่จะเข้าถึงแบบการที่จะไปเยี่ยมมีโอกาสไปเยี่ยมบริษัทแล้วไปคุยกับผู้บริหารมันยากมากเลยใช่แล้วอาจจะไม่ได้มีเวลาไปไปเยี่ยมบริษัทอะไรขนาดนั้นใช่ใช่ก็เลยคิดว่าแบบแบบการลงกองทุนเนี่ยมันก็ดีตรงที่แบบเหมือนมีคนมาแบบคนที่เชี่ยวชาญจริงๆอ่ะมาช่วยแบบดูแลให้เลยว่าแบบเอ้ยลงทุนในกองทุนเนี้ยก็คือจะซื้อหุ้นนี้นะหุ้นนี้นะก็คือแบบเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอาเราออกมาเป็นจุดเด่นข้อแรกเลยเรื่องแบบกองทุนรวมมันดีกว่าหุ้นตรงไหนครับคือเรื่องของว่ากองทุนเนี่ยมันมีมืออาชีพดูแลให้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะลดภาระของนักลงทุนไปได้ใช่อาจจะว่าเหมาะกับมือใหม่ด้วยว่าเราไม่ต้องไปวิเคราะห์หุ้นเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเด่นข้อแรกเลยใครไม่มีเวลาก็คือแบบซื้อกองทุนก็จะสบายใจขึ้นปลอดหนึ่งใช่
จุดเด่นข้อที่2ของกองทุนนะครับก็คือว่ากองทุนเนี่ยมันจะมีการกระจายการลงทุนซึ่งการกระจายการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะใช้กับการลงทุนในดัชนีนะสมมติว่าถ้าเกิดเราสนใจแล้วดัชนีเซต50เนี่ยซึ่งเป็นแบบหุ้นที่มีขนาดมูลค่าตลาดอ่ะ50ตัวแรกที่ใหญ่ที่สุดในตลาดไทยถ้าเกิดเราอยากจะกระจายความเสี่ยงไปในหุ้น50ตัวเนี่ยถามว่าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเองอ่ะก็ต้องนั่งซื้อทีละตัวต้องซื้อ50ตัวนั่งซื้อทีซื้อ50ตัวซื้อเวลาไหนบ้างต้องทำอะไรยังไงมันใช่เห็นว่ามันเป็นงานที่วุ่นวายมากมันเราก็อาจจะแบบมีเงินไม่พอมากพอที่จะแบบกระจายได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราซื้อกองทุนเนี่ยไม่คลิกจบเลยมันมีการกระจายการลงทุนอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราสนใจในเซต50ก็อาจจะลงทุนในกองทุนแบบ TMB 50ก็ได้ที่เป็นแบบลงทุนล้อกับดัชนี50อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันก็เติบโตไปตามดัชนีแหละเพราะว่าพวกนี้มันก็เป็น passive fund เป็น passive fund ที่ลงตามดัชนีเลยถามว่าแล้วพอกระจายการลงทุนเนี่ยแล้วผลตอบแทนมันกระจายมันจะแย่หรือเปล่าทำไมเราแบบไม่เป็นลงทุนไม่กี่ตัวก็พอนะถ้าเกิดย้อนไปดูแบบอย่าง TMB 50นะทุกกองทุนน่ะอย่างที่เราทราบกันว่าราคาเริ่มต้นมันจะตัว IPO ใช่ไหมมันจะอยู่ที่แบบ10บาท10บาทเท่านั้นถ้าไปดูราคาตอนนี้ TMB 50ราคาที่84บาทก็ถือว่าเอ้ยก็ใช้ได้ดีอยู่มันก็โตตามดัชนีไปเรื่อยๆนะจริงว่าส่วนถ้าช่วงก่อนโควิดเนี่ยมันก็เคยขึ้นไปถึง110บาทด้วยกันนะครับก็ว่าการลงทุนในดัชนีนอกจากดัชนีในประเทศไทยเนี่ยกองทุนก็สามารถทำให้เราลงทุนในดัชนีต่างประเทศได้ด้วยใช่ใช่ใช่ก็คือแบบไม่ว่าจะไปลงในแบบดัชนีไหนหรือแบบไปลงในแบบสินทรัพย์ประเภทไรคือแบบผู้จัดการเขาจะทำการกระจายแบบการลงทุนในแต่ละแบบสินทรัพย์ย่อยๆให้อีกทีเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบคือเหมือนซื้อกองทุนเดียวอ่ะก็คือแบบมีเงินก้อนหนึ่งก็เหมือนแบบได้กระจายไปเลยไม่ใช่แบบว่าก้อนนี้แบบลงได้แค่สิ่งนี้เท่านั้นได้แค่หุ้นตัวเดียวอะไรเงี้ยมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยระดับนึงเป็นส่วนที่กองทุนเนี่ยทำได้ดีเลยแต่ว่าถ้าไปหุ้นเนี่ยทำเองยากมากใช่ใช่แล้วแบบยิ่งสมมติถ้าเกิดใครแบบยังแบบไม่มีความรู้หรือไม่มีเวลาในการแบบคอยมอนิเตอร์หรือแบบคอยเลือกคุณเลือกแบบสินทรัพย์อะไรเงี้ยก็จะแบบทำได้ยากนิดนึงในการเลือกกระจายนี่อย่างที่เมื่อกี้เรามีการพูดถึงว่ากองทุนนะมันลงทุนไปต่างประเทศได้ด้วยนั่นมันก็จะมาถึงจุดเด่นของกองทุนข้อที่3นะครับก็คือกองทุนเนี่ยมันลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายมากๆเลยใช่ก็คือแบบสมมติแบบเราเป็นถ้าเกิดเราไปเลือกลงทุนในตลาดหุ้นเงี้ยมันก็ลงทุนได้แค่หุ้นแล้วสมมติแบบเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็แบบลงได้แค่แบบในประเทศไทยอะไรเงี้ยได้แค่หุ้นไทยมันก็จะแบบค่อนข้างจำกัดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราไปลงทุนในหุ้นน่ะมันได้หลายสินทรัพย์เลยก็คือได้ทั้งในกองทุนแล้วลงในกองทุนใช่คือถ้ากองทุนเนี่ยก็คือจะได้ทั้งแบบจะหุ้นไทยก็ได้จะแบบหุ้นต่างประเทศก็ได้จะพันธบัตรตราสารหนี้ทองคำอสังหาน้ำมันอะไรเงี้ยคือแบบมันกระจายไปได้แบบทุกหลายสินทรัพย์เลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะช่วยแบบเหมือนแบบแบบมันช่วยกระจายความเสี่ยงอะไรเงี้ยใครที่แบบอยากจัดพอร์ตทำ asset allocation อะไรเงี้ยกองทุนก็จะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างเหมาะทีเดียวนะคะแล้วก็แบบสามารถทำแบบให้พอร์ตเรามีความแบบมีความเสถียรได้เพราะว่าแบบพอมีหลายสินทรัพย์มันก็จะช่วยแบบเหมือนแต่ละสินทรัพย์มันก็จะแบบทำผลงานได้ดีแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แบบพอร์ตมีความสามารถลงทุนได้ระยะยาวมากขึ้นก็จากที่พอมาถึงข้อนี้ว่ากองทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายเนี่ยทำให้รู้สึกว่าการมานำกองทุนนะมาเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นเนี่ยมันที่จริงมันควรเปรียบเทียบกันจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมเพราะเอาจริงๆนะกองทุนมันก็ไปลงในหุ้นลงทุนในหุ้นเหมือนกันใช่เหมือนกันแล้วกองทุนก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ใช่แล้วพอจุดเด่นข้อที่3ก็คือกองทุนนะมันจะทำให้เพิ่มทางเลือกการลงทุนให้เรานอกจากการกระจุกตัวที่ตลาดแค่ในประเทศไทยในช่วงนี้ตลาดไทยมันเงียบเหงาไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยไปไหนใช่ใช่ใครอยากจะเหมือนเพิ่มโอกาสมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบลองพิจารณากองทุนในสินทรัพย์อื่นๆดูได้ก็นอกจากอย่าง EP ที่แล้วเราก็พูดถึงทองคำไปซื้อกองทุนก็ซื้อทองคำได้ตลาดหุ้นไม่มีทองคำใช่ๆหรือว่าถ้าแบบเราต้องการเสี่ยงต่ำหน่อยเราอยากจะซื้อพันธบัตรถามว่าถ้าจากลงทุนในพันธบัตรแต่ไม่ซื้อกองทุนเนี้ยแล้วก็อาจจะต้องไปซื้อที่แบงก์จะแบบฝากเงินอะไรเงี้ยต้องไปซื้อกับแบงก์ก็ต้องอาจจะลำบากอย่างเช่นกองทุนเนี้ยมันก็ตอบโจทย์ตรงนี้ว่าเราสามารถเอาแต่ละสินทรัพย์เนี้ยจับพอร์ตแล้วก็มารวมมันอยู่ในที่เดียวได้ก็คือพอร์ตกองทุนรวมใช่ใช่
ันก็เป็นจุดเด่นข้อที่3นะที่หุ้นทำไม่ได้แหละต่อไปข้อที่4ค่ะอันนี้เป็นข้อที่คิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันจริงที่เราเลือกมานี่ใครแม็กของกองทุนทุกข้อเลยนะตั้งแต่ข้อ1 2 3 4ใช่จริงสำหรับข้อที่4นะจุดเด่นของกองทุนที่แบบเด่นเด่นเลยแหละว่านะกองทุนรวมสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นกองทุนประเภทแบบพวกที่เอาไว้แบบประหยัดภาษีลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะอะไรเงี้ยก็คือพวกแบบตอนนี้ก็ต้องอะไรนะ FFF ใช่ไหม FFF กับ RMF เนาะถ้าเมื่อก่อนก็จะเป็น LTF LTF ไม่มีแล้วนะตอนนี้ก็จะเปลี่ยน SFF แทนSFF กับ F ก็จะเป็นกองทุนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้แต่กองทุนประเทศอื่นกองทุนประเภทอื่นน่ะลดไม่ได้ก็คือจะต้องเป็นใช้แบบ SFF กับ RMF นี่แหละที่สามารถซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีการเปลี่ยนเงื่อนไขอัปเดตเงื่อนไขได้เรื่อยๆมันก็เราก็ต้องไปทุกปีเลยใช่อัปเดตข้อมูลล่าสุดกันหน่อยนะว่าปีนี้ลดหย่อนภาษีได้ยังไงแล้วป่ะใช่ค่ะซึ่งเร็วๆนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะก็ถ้าใครกำลังติดตามรอคอยอยู่นะคะก็ทางฟินโนมิน่านะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะสามารถเปิดให้นักลงทุนสามารถมาซื้อ SSF IMF ได้นะคะผ่านแพลตฟอร์มของฟินโนมิน่านะก็คือภายในปีนี้แหละภายในปี2563นี้นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะถ้ามีอัปเดตยังไงเนี่ยก็รับรองว่าจะมาประกาศแน่นอนนะคะในทุกช่องทางของฟินโนมิน่าใช่สำหรับนักลงทุนที่อยากได้กองทุนเป็นเครื่องมือในการลดหย่อนภาษีเนี่ยก็รอกันได้เลยซึ่งพอก่อนสิ้นปีเนี่ยเราก็สามารถซื้อปีนี้แล้วก็นำไปลดหย่อนปีหน้าได้ใช่ใช่ใช่สรุปนะครับข้อดีของ4ข้อกองทุนรวมดีกว่าหุ้นตรงไหนบ้าง4ข้อแบบเน้นๆไปเลยครับข้อแรกก็คือกองทุนเนี่ยจะมีผู้จัดการกองทุนมาดูแลการลงทุนให้เราผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพคอยดูแลให้นะคะใช่ถ้าจะให้เราไปนั่งสอบ CFA CSA เราก็คงแบบอาจจะไม่สะดวกหรือแบบไม่สะดวกสำหรับหลายๆคนเท่าไหร่นะคะก็ให้ผู้จัดการเขาดูแลให้ดีกว่านะคะข้อ2นะครับกองทุนเนี่ยจะมีการกระจายการลงทุนให้เราโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในดัชนีหรือว่าอาจจะแบบเราอยากลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี้ยหุ้นเทคอะไรเงี้ยเขาก็จะผู้จัดการกองทุนก็จะไปหยิบหุ้นเทคแต่ละตัวกระจายความเสี่ยงไปในหุ้นแต่ละตัวให้เราโดยอัตโนมัติเลยไม่ค่อยซื้อกองทุนโดยที่เราแบบไม่ต้องทำอะไรมากคือซื้อกองทุนหนึ่งกองกระจายไปเลยข้อ3นะคะกองทุนก็สามารถลงทุนแบบในสินทรัพย์ได้หลายเลยนะคะก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นแบบหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศจะเป็นตราสารหนี้จะเป็นทองคำอะไรเงี้ยก็คือแบบสามารถเอื้อต่อการทำจัดพอร์ต asset allocation ได้แล้วก็ถือลงทุนระยะยาวได้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายกองทุนรวมประเภท SSF กับ RMF เนี่ยจะมีสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งลดหย่อนได้เยอะพอสมควรนะจะช่วยเราประหยัดเงินได้เยอะพอสมควรเลยนะนี่ทั้งหมดก็เป็น4ข้อที่กองทุนรวมทำได้แต่หุ้นทำไม่ได้นะแต่ว่าเอาจริงก็คือหุ้นมันก็จะมีข้อดีที่ต่างกันออกไปละกันเอาเป็นว่าแต่ว่าเทปนี้เราแค่ขอคุยถึงกองทุนก่อนใช่ๆแล้วก็คิดว่ามันก็แล้วแต่คนด้วยแหละแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนว่าแบบแต่ละคนถนัดแบบไหนมากกว่ากันแต่ว่าสำหรับกองทุนก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงละกันที่วันนี้เราหยิบยกมาให้ดูสำหรับใครที่ยังแบบสงสัยว่าเอ้ยมันดีกว่ายังไงอะไรอย่างงี้นะคะถึงเราจะบอกว่าผู้จัดการกองทุนมาดูแลให้แต่เรามันไม่ใช่เราจะหลับตาแล้วก็หยิบขึ้นมาได้คือเราก็ต้องศึกษาเองด้วยนะครับใช่แล้วก็อาจจะต้องแบบทำกันบ้านก่อนเพราะยังไงการลงทุนก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนะคะเพราะว่าก็เลยไงเราก็ต้องศึกษาแบบกองทุนแต่ละกองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะคะโอเคครับฟันเดย์ EP นี้ก็หวังว่าจะได้เห็นภาพรู้จักกองทุนรวมมากขึ้นว่ามีข้อดียังไงนะครับก็สำหรับ EP หน้าก็ติดตาม Phenomena Podcast ได้ทางทุกช่องทางเลยมันจะเป็นเว็บไซต์ Facebook LINE YouTube SoundCloud และทุกช่องทางที่ทุกช่องทางที่รับฟังอยู่นะเราน่าจะไปร้อนอยู่นี่ไปทุกที่นะคะก็กด Subscribe ติดตามไว้ได้เลยนะคะถ้ามีตอนใหม่ก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะคะก็ติดตามความรู้เรื่องกองทุนรวมกองทุนดีๆได้ใหม่จากเราได้จากขับฟันเดย์นะคะวันนี้ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะ Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้องมัลติพลัสจากฟีโนมิน่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน